วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดขาแขวนทีวีนะครับซึ่งขาแขวนทีวีตัวนี้เนี่ยติดมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วตอนที่ติดตั้งใหม่ๆนะครับติดตั้งยากมากเพราะว่าผมมีแค่ประแจตัวนี้นะครับตอนนั้นนี่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งมันไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับออกเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานนะครับเวลาเราขันเข้าแบบบ่อยๆเงี้ยโอ้โหเนี่ยต้องเก่งนะครับมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6ถ้าเราใช้แบบเนี้ยนานนะครับแต่วันนี้ผมมีเครื่องทุ่นแรงนะครับซึ่งจะเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายยี่ห้อโอซุกะเขามาเป็นกล่องอย่างดีเลยนะครับอันนี้ฝาเปิดปิดสำหรับใส่แจใส่อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับใส่น็อตก็ได้ในกล่องก็จะมีสายสะพายนะครับแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับยี่ห้อโอซุกะ 4M นะครับ20โวลต์2ก้อนเลยนะครับอย่างหนาเลยแล้วก็ใช้ไม่ยากนะครับเช็คแบตได้นะครับนี่นะครับ3ขีดแต่ว่าลูกบ็อกที่เขาให้มาเนี่ยมีตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นเบอร์21ขาแขวนผนังเราเนี่ยใช้น็อตเบอร์13นะครับประแจเบอร์13ตอนนี้เราก็จะใช้ลูกบ็อกเบอร์13ซึ่งเราซื้อมาต่างหากนะครับแต่บ็อกตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้าว่าเพื่อนๆกำลังมองหาบ็อกไฟฟ้าไร้สายที่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ตรงกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะขันสกรูได้นะครับนี่มีปากแฉกนะครับหรือปากแบนก็ได้นะครับบ็อกไฟฟ้าไร้สายตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีความแรงอยู่พอตัวเลยนะครับสมมติว่าอันนี้ขันเข้าขันออกได้นะครับถ้าตรงกลางก็เป็นการล็อกไก่เนี่ยกดข้างนี้ขันออกเนี่ยกดค้างได้เลยขันเข้าขันออกเนี่ยตามน้ำหนักมือเราเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าขันเข้าเนี่ยจะมีความแรง2ระดับนะครับกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับนี่ไฟจะขยับขึ้นบนแล้วเดี๋ยวนะครับนี่ขึ้นละเนี่ยเดี๋ยวเราดูความแรงนะครับผมลองกดปุ่มนะครับเพิ่มความแรงเข้าไปแรงกว่าเดิมนะครับคราวนี้เราพองมาขันออกดูบ้างนะครับขันน็อตออกเนี่ยก็ขันออกตามความแรงของไกนิ้วเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีระบบพิเศษอีกอย่างนึงก็คือป้องกันน็อตตกได้ถ้ากดอย่างเงี้ยน้ำหนักมันจะไปตามนิ้วมือใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรากดปุ่มตัวนี้นะครับจะมีปุ่มสีแดงป้องกันน็อตตกนะครับเนี่ยระบบก็ทำงานแค่นี้ครับไม่ว่าจะกดค้างแค่ไหนนะครับเขาก็จะหยุดแค่ประมาณเนี่ย1ประมาณ2วิครับเนี่ยเดี๋ยวลองมาขันน็อตออกดูนะครับว่าจะโอ้โหไวมากเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ดูโอ้นี่ครับเพื่อนๆลองดูนะครับน็อตใหญ่มากเลยนะครับที่ฝังพุกเข้าไปนะครับเพราะว่าขาแขวนทีวีนี้รับน้ำหนักทีวีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตั้งแต่40นิ้วขึ้นไปครับแล้วทีวีสมัยก่อนเนี่ยจะหนักมากเลยนะครับเนี่ยดูน็อตที่ผมฝังไว้ที่แต่ก็ดีนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวลองขันเข้าดูนะครับตอนขันเข้าเนี่ยค่อยๆขันก่อนนะครับอย่าไปกดแรงนะครับนี่นะครับเนี่ยเสียงของบล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองขันออกนะครับระบบป้องกันน็อตตกนะครับกดค้างแค่ไหนก็ดังอยู่แค่นี้นะครับลองดูนะครับเขาจะออกมาทีละหน่อยนะครับเนี่ยนี่ครับ3ครั้งก็ออกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาแบบนี้นะครับตามไกนิ้วเราเลยนะครับค่อยๆขันนะครับอย่างนี้ก็ได้เป็นการป้องกันเกลียวนะครับกับพุกเนี่ยไม่ให้หลวมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตัวต่อไปเลยนะครับเบาแรงนะครับเบามือแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับนี่นะครับออกแล้วอีกตัวเดี๋ยวลองตัวนี้บ้างเอาเริ่มนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดขาแขวนทีวีออกนะครับที่เจาะไว้นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับด้วยบล็อกไฟฟ้าไร้สายโอซุกะนะครับเป็นการมาแชร์ประสบการณ์การใช้เครื่องมือต่างๆนะครับว่าถ้าเรามีประแจมีบล็อกไฟฟ้าก็จะใช้งานแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับระยะเวลาการทำงานนะครับแล้วก็ความสะดวกนะครับมีติดบ้านไว้คุ้มนะครับบล็อกไฟฟ้าไร้สายยี่ห้อโอซุกะนะครับ